ซอชวนแม่ไปดูหนุ่มๆที่สวนสาธารณะแม่ก็งงแต่พอไปถึงก็ได้รู้ว่าที่จริงแล้วจอร์ดอยากเล่นหมากรุกแต่สิ่งที่แม่เห็นคือที่นั่นเต็มไปด้วยพวกผู้ชายเถื่อนๆดูเป็นคนไม่ดีมีทั้งการพนันและบุหรี่ทำเอาแม่ไม่ปลื้มมากๆส่วนจอร์ดก็มองคนอื่นเขาเล่นหมากรุกอย่างไม่ละสายตาหลังจากนั้นแม่กับจอร์ดเดินผ่านกลุ่มคนเล่นหมากรุกและได้ไปเจอลุงคนนึงติดป้ายว่าจ่าย $5เพื่อถ่ายรูปหรือเล่นกับผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำปี1953แม่จอร์ดควักกระเป๋าจ่ายตังค์เพื่อให้ลูกชายได้ลองเล่นทันทีที่ลุงรู้ว่าคนเก่งระดับเขาต้องมาเล่นกับเด็กเขาก็อย่างเซ็งแต่พอเกมเริ่มต้นขึ้นจอร์ดเดินหมากสไตล์บุกกดดันจนทำให้ลุงนั้นเริ่มเครียดทั้งสองเดินหมากอย่างสูสีและจบลงโดยที่จอร์ดเป็นฝ่ายแพ้แต่มันก็ทำให้แม่ทึ่งในความสามารถของลูกรวมถึงชายเร่ร่อนที่บอกกับแม่จอร์ดว่าลูกของคุณเล่นเหมือนบ็อบบี้ฟิชเชอร์แชมป์โลกหมากรุก